การที่มีครอบครัวนี่มันยิ่งใหญ่สำหรับนกมากนกไม่อยากมีพูดง่ายๆว่าไม่อยากมีแฟนแล้วก็ต้องมานั่งเลิกแต่นกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอ่ะนกไม่ไหวนกขอชีวิตนกคืนแล้วนกก็ให้ชีวิตคุณความสุขของเขาคือความทุกข์ของเมียอย่างเงี้ยในเรื่องดื่มเหล้าแต่ถามว่าการดื่มของเขานี่มันไม่ได้เลวร้ายนะคะไม่ได้ไปเที่ยวร้านอาหารไม่ได้มีผู้หญิงที่ผ่านมานกไม่เคยเสียใจเลยว่าการเป็นแม่การเป็นเมียนกทำได้สมบูรณ์แบบเกิน 100% แรกๆมานกก็ยังมีนอยมีอะไรเงี้ยพี่แต่พอหลังๆมานกก็บอกเฮ้ยพี่ที่ผ่านมานะถ้าเกิดนกขี้บ่นหรือนกเป็นอะไรหนูนกวายๆพี่อะนกขอขอสิกรรมให้พี่นะเข้มแข็งมากๆเพราะว่าช่วงนั้นโอ้โหมรสุมมันก็เยอะนะพ่อแม่ก็รับไม่ได้ตอนที่มาพูดได้เนี่ยดิเหมือนเล่นนะพี่หยอกนะเหมือนดีใจได้เลิกกับสามีแต่จริงๆมันไม่ใช่นะไอ้เรื่องที่เศร้าอ่ะมันร้องไห้มาแล้วมันร้องไห้มาหลายเดือนเลยแหละทุกคนอ่ะเป็นเหมือนกันแรกๆเลยนกบอกเลยว่านกจะไม่มีครอบครัวนกจะไม่มีลูกแต่เพอเอิญว่ามันมนุษย์เราอ่ะนะมันช่วงสุดท้ายของนกแล้วนกก็30กว่าจะ40แล้วนกได้มีครอบครัวอย่างเงี้ยพี่พอเรามีเราก็พยายามทำครอบครัวให้ดีที่สุดแต่พอมันอยู่กันสักประมาณสัก10กว่าปีหลังๆเนี่ยพี่มันต่างคนต่างเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนจุดอิ่มตัวป่ะซึ่งอ่ะพูดง่ายๆอย่างหนูเนี่ยหนูก็พยายามจะพอเรามีลูกเนี่ยทำไมหนูต้องทิ้งงานต้องมาดูลูกเพราะหนูก็สุดจัดเหมือนกันในเรื่องนี้คุณพ่อนิชาเนี่ยเขาก็เป็นคนชอบดื่มแต่เขาเป็นคนที่ดื่มน่ารักนะเขาไม่ได้อะไรมากมายแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนดีและนกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่พอเรามีลูกเนี่ยเราทุกอย่างเราต้องอะไรที่เราเคยทำอ่ะมันก็ต้องลดลงแล้วก็มาโฟกัสที่ลูกก็มีครอบครัวแล้วเสร็จเหมือนเขาก็ยังใช้ชีวิตเอ้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเพราะนกซัพพอร์ตในเรื่องพวกนี้ทุกอย่างเลยเขาก็ไม่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเขาก็ไม่ต้องมาทำอะไรเขาก็ไปทำงานนกก็อยู่ตรงเนี้ยของนกคือเขาก็เหมือนมองผู้ชายอะนะมันต้องมองลูกก็ไม่ต้องเลี้ยงอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าหาเงินอย่างเดียวนกกับพ่อนิชาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันโดยที่จริงๆจังๆคือเขาทำงานผู้สื่อข่าวใช่ไหมพี่เขาก็ต้องไปอยู่ต่างจังหวัด 2-3 เดือนแล้วกลับมาบ้านทีนึงอาทิตย์2อาทิตย์กลับไปทำงานอีกแล้วอย่างเงี้ยพี่มันก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันที่ผ่านมา10กว่าปีมันจะเป็นอย่างนี้แต่พอหลังสุดที่เขาไปทำเป็นนักข่าวสติ๊กเกอร์ที่อยู่ระยองแล้วมันได้อยู่ด้วยกันพอมันได้อยู่ด้วยกันอ่ะพี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเคยใช้ชีวิตแบบอยู่สุขสบายอะไรของเขาอ่ะฟีลของผู้ชายอ่ะนะพอเราไปอยู่เงี้ยเขาก็รู้สึกอึดอัดพอจะไปกินเหล้าเขาก็เกรงใจเราอย่างเงี้ยพี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีจุดเริ่มมาพี่มันก็เลยแบบเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดแล้วมีความรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขแล้วนกก็ไม่มีความสุขต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนอนต่างคนต่างอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็เลยนกก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่หนูมีความรู้สึกว่าเรามันก็อายุเยอะมากแล้วและอีกอย่างนึงมันมีความรู้สึกว่าลูกก็โตแล้วถ้าพี่เป็นแบบเนี้ยถ้าหนูจะเห็นรอยยิ้มของพี่เนี่ยเห็นหน้าความสุขของพี่เนี่ยมันจะอยู่ในวงเล่ากับพี่ๆน้องๆของเพื่อนๆพี่หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณกินได้แต่ทำให้ครอบครัวมีความสุขด้วยมันก็โอเคหนูไม่ได้ว่าอะไรแต่หนูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวอ่ะหนูไม่ไหวหนูขอชีวิตหนูคืนแล้วหนูก็ให้ชีวิตคุณเพราะนั้นหนูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นแบบนี้แค่ง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดหนูจะเห็นรอยยิ้มของพี่เนี่ยก็ต่อเมื่ออยู่ในวงเล่าแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ก็ไม่ยิ้มพี่ก็ไม่พูดพี่ก็เฉยพี่ก็ไม่มันไม่มีความสุขเลยอ่ะดูรู้สึกแล้วพี่อึดอัดแล้วตัวนกเองนกก็ไม่มีความสุขคือเขาจะพูดตลอดเวลาเหมือนจะไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะพูดแบบว่าเฮ้ยความสุขของเขาคือความสุขความทุกข์ของเมียอย่างเงี้ยในเรื่องดื่มเหล้าแต่ถามว่าการดื่มของเขานี่มันไม่ได้เลวร้ายนะคะไม่ได้ไปเที่ยวร้านอาหารไม่ได้มีผู้หญิงไม่ใช่เลยนะคะแล้วถามว่านกเสียใจไหมนกจะบอกเลยว่านกไม่เคยเสียใจที่ผ่านมานกไม่เคยเสียใจเลยว่าการเป็นแม่การเป็นเมียนกทำได้สมบูรณ์แบบเกิน 100% นกไม่เคยเสียใจแต่ว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในเมื่อพี่ชอบ
นกก็ขอนกก็ให้นกก็ให้พี่ไปทำแบบนั้นนกก็เลยเดินออกมานกก็เลยเดินกลับมาอยู่บ้านที่รังสิตแยกกันอยู่มานานหรือยังคะลูกนกปีนึงได้แล้วพี่ปีนึงได้แล้วจริงๆจริงๆก่อนหน้าที่ตัดสินใจว่าแยกกันอยู่เนี่ยถามจริงว่าไม่เคยคิดจะลองปรับหรอว่าแบบให้เขาแบบยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนกลองแล้วก่อนที่นกจะทำอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะคือการที่เดินออกจากครอบครัวการที่มีครอบครัวนี่มันยิ่งใหญ่สำหรับนกมากนกไม่อยากมีพูดง่ายๆว่าไม่อยากมีแฟนแล้วก็ต้องมานั่งเลิกแล้วเราเพราะที่สำคัญเรามีลูกนกก็ไม่อยากจะมานั่งเลิกหรืออะไรก็ตามนะพี่ไม่อยากทำเลยไม่อยากเลยแต่ในเมื่อมันไม่มีความสุขอะพี่มันจะล้างกันไว้ทำไมแรกออกมาพี่ก็เสียใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ร้องไห้ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะแต่ตอนนี้คือใจเราดีขึ้นแล้วคือแรกๆอ่ะเราไม่ได้เลือกที่จะพูดหรืออะไรคือตอนนั้นถ้าพูดมันก็คงต้องร้องไห้แหละพี่ใช่ไหมเพราะว่าการที่มีครอบครัวเนี่ยมันต้องเจ็บเจ็บทุกคนถามว่าทุกวันนี้นกก็ยังเจ็บอยู่แต่ถามว่าเราเลือกแล้วชีวิตเป็นของเราเลือกทำได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำอะไรก็ได้และแรกๆมานกก็ยังมีนอยมีอะไรเงี้ยพี่แต่พอหลังๆมานกก็บอกเฮ้ยพี่ที่ผ่านมานะถ้าเกิดนกขี้บ่นหรือนกเป็นอะไรหนูนกโวยวายพี่อ่ะนกขอโหสิกรรมให้พี่นะอะไรอย่างเงี้ยนกขอโหสิกรรมให้พี่นะพี่ไม่ต้องติดใจอะไรกับนกเลยเป็นถึงขนาดนี้เลยนะนกอ่ะนกโอเคเลยนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอนกพูดอย่างนี้ไปอ่ะพี่มันกลับดีอ่ะเขาก็มาพูดดีกับเราเขาก็มาเรานกเราบอกว่าเรามาโฟกัสที่ลูกกันนะพี่เรามาดูกันที่ลูกพี่ก็เป็นพ่อนกก็เป็นแม่เรามาโฟกัสที่ลูกเราอย่าทำให้ลูกเราอย่าทำให้ลูกว่าเฮ้ยเราครอบครัวเราแตกแยกแต่จริงมันไม่ใช่มันจะต้องทำให้ลูกได้รู้ว่าเฮ้ยครอบครัวเราก็ยังอบอุ่นเพียงแต่ว่าเราแค่เราแยกกันอยู่เขาเข้าใจตอนแรกที่เดินออกมาอาทิตย์แรกแรกนกก็ถามลูกบอกว่าลูกโอเคไหมลูกหนูโอเคไหมหนูบอกหนูโอเคแล้วหนูอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อไหมตอนแรกเขาบอกเขาไม่อยู่แต่ไม่แม่หมายถึงว่าเราจะไปอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เอาไม่เอาแม่เอาทำไมล่ะลูกคือหนูไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้หนูไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้นั่นแหละนกเลยบอกลูกโอเคนะลูกโอเคใช่ไหมบอกโอเคแม่ครับนกก็เลยแบบสบายใจไม่แตกต่างเหมือนก็จะมีชีวิตคู่เหมือนกันถือพ่อหนูเลี้ยงลูก24ชั่วโมงใช่ไหมพี่ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรเลยคือมันชินแล้วไงเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งมากๆเพราะว่าช่วงนั้นโอ้โหมรสุมมันก็เยอะนะพ่อแม่ก็รับไม่ได้นกต้องต่อสู้เพราะนกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจะไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรในครอบครัวให้ฟังเพราะตอนนั้นพ่อแม่ก็รับไม่ได้ว่าทำไมต้องเลิกไอเนี้ยก็ต้องไหนๆจะต้องมาต่อสู้กับชีวิตคู่ก็ต้องมาต่อสู้กับพ่อแม่อีกโอ้ยแล้วพี่เข้าใจว่าพ่อแม่รับไม่ได้ก็ต้องให้อยู่อะไรเงี้ยมันจะเลิกกันได้ยังไงก็พูดได้คำเดียวแม่ถ้าหนูอยู่แล้วหนูไม่มีความสุขแม่จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็คือพูดกับแม่ได้แค่นี้แต่ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วตอนที่มาพูดได้เนี่ยดิเหมือนเลยนะพี่หยอกนะเหมือนดีใจได้เลิกกับสามีแต่จริงๆมันไม่ใช่นะไอ้เรื่องที่เศร้าอ่ะมันร้องไห้มาแล้วมันร้องไห้มาหลายเดือนเลยแหละมันก็เศร้ามันก็เหมือนทุกคนแหละแต่ตอนนี้มันทำใจได้แล้วไม่ต้องห่วงนกนะคะแต่ว่าถ้าห่วงนกห่วงได้นกขอบคุณมากๆแต่ถ้าจะห่วงให้มากขึ้นช่วยติดต่องานด้วยแล้วกันช่วยตรงไหนมีงานช่วยจ้างลูกนกด้วยละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ยังเล็กหาเงินให้ลูกเลี้ยงอยู่หาเงินให้ลูกเรียนนะคะยังไงก็ฝากด้วยถ้าเกิดใครมีงานนะคะช่วยนกด้วยละกันถ้าเกิดอยากจะเมตตานกนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ